งทราบข่าวทีมฟุตบอลที่ติดอยู่ในถ้ำทางเหนือของประเทศไทย CEO แจ้งว่าเราอาจจะต้องไปสมทบครับท่านนี่คือจุดที่พวกเขาเข้าไปในถ้ำเราคาดว่าพวกเขาอยู่จุดนี้ตอนนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่นะนักดำน้ำหน่วยซิลของไทยเสียชีวิตหลังจากพยายามเข้าไปช่วยเด็ก12คนและโค้ชที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำที่ประเทศไทยคุณคิดยังไงถ้าผมจะไปเมืองไทยคุณจะไปทำไมล่ะมีนักดำน้ำต่างชาติจำนวนมากที่ถูกเรียกตัวมาช่วยภารกิจนี้ซึ่งนำทีมโดยหน่วยราชการของไทยเจ้าหน้าที่ไทยไม่ยอมให้ใครดำน้ำเกินโถง3หลังจากที่เขาเสียนักดำน้ำไปครับถ้าออกซิเจนลดต่ำกว่า 13% พวกเขาจะรับข้อเสนอของเราผู้นำดำน้ำแต่ละคนจะต้องพาเด็กออกมาคนละหนึ่งและพาจากโถง9มาจนถึงโถง3เข้าทางไหนออกทางนั้นรู้ใช่ไหมท่านกากรั่วเด็กจะจมน้ำตายผมยืนอยู่ที่ปากถ้ำของถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายดูเหมือนว่าตอนนี้การกู้ภัยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับพวกเขาไม่อยากรับผิดชอบความปลอดภัยของพวกคุณเพราะระดับน้ำขึ้นสูงไม่ต้องห่วงพวกเราหรอกพวกเราดูแลตัวเองได้เราจะพาเด็กดำน้ำออกมาพวกเข้ามาแล้วแต่เรื่องนี้ห้ามบอกกับใครเด็ดขาดแค่ทุกคนปลาติดเบ็ดแล้วแล้วมันเสี่ยงมากไหมยกขึ้นเด็กบางคนอาจไม่ได้กลับบ้าน